วันนี้เป็นวันอาทิตย์พวกมึงคงเห็นหน้าปกปู่แล้วนะดูให้ดีคิดให้ดีทำอะไรให้ดีตั้งสติค่อยๆคิดแต่เรื่องดีๆอย่าไปคิดเรื่องทำชั่วทำกรรมทุกอย่างมันจะดีขึ้นถ้าคิดแต่สิ่งดีๆเชื่อปู่นะใครคิดทำดีแล้วก็จงทำดีต่อไปอย่าล้มเลิกนะทำไปเรื่อยๆความดีใครศรัทธาปู่ทุกวันปู่ก็จะให้โชคอย่าลืมนะตกค่ำนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาที่ปู่ให้ไปเมื่อวานทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเกิดผลเชื่อปู่ทำไปเรื่อยๆใครเจ็บปวดเข่าปวดขาก็คอยนั่ง5นาที10นาทีนะทุกอย่างมันจะสำเร็จเองเชื่อปู่หัศจรรย์มันเกิดขึ้นได้ในเมื่อพวกมึงศรัทธานะขอวันนี้วันอาทิตย์ขอให้พวกมึงมีแต่ความสุขเงินทองไหลมาเทมาหมดหนี้หมดสินมีแต่โชคลาภโรคภัยไข้เจ็บหายวันหายคืนนะขอให้พวกมึงประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยทุกประการเชื่อปู่ปู่ให้พอแล้วนะขอให้พวกมึงมีแต่ความสุขนะให้ร่ำรวยเงินทองอย่าลืมนะเงินเยอะทำบุญด้วย